นับสนุนโดยนมผึ้งออสลาออสลานมผึ้งผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนำเข้าจากประเทศออสเตรเลียนมผึ้งออสลาเอาล่ะท่านผู้ชมตอนนี้พวกเราก็ได้กลับมาถึงเมืองจูฮายอีกตึมครั้งหนึ่งเนาะกับบรรยากาศตอนแรงเย็นๆที่แคมน้ำทะเลเนาะที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ข้างล่างของโลแม็กซ์นี่ก็คือนางไข่มุกเนาะนางเฒ่าไข่มุกเพื่อเพิ่นจับไข่มุกหิ้วอยู่ถึงหัวเนาะแต่นั้นก็เป็นเอกลักษณ์ของเมืองจูไฮนี่เนาะก็เมื่อก่อนเนาะคือว่ามีพ่อค้าเศรษฐีเนาะที่เขาเจ้ามาตั้งอาคารอยู่นี่แล้วเขาเจ้าก็มาตั้งชื่อเมืองนี่ชื่อเมืองจูไฮจูก็ย่อมาจากไข่มุกเนาะไฮนี่ก็หมายถึงว่าทะเลอายุวันนี้กับบรรยากาศเย็นๆเถื่อคู่บ่าวสาวเขาเจ้ามาและนักท่องเที่ยวเขาเจ้ามาเที่ยวและนั่งลิ้นตอนค่ำตอนคืนเนาะอ้อมฮอบไปทางข้างป้องโดแม็กซ์ก็จะเป็นตึกจะเป็นเมืองแถวๆนี้เนาะที่ว่านะผู้คนมาอาศัยเป็นจำนวนล่วงหน้าที่ว่าบรรยากาศตอนแรงอยู่แถวนี้ตอนนี้ฟ้าลมกำลังดีแล้วก็ลมอากาศกำลังเย็นๆเลยเนาะตอนนี้เนาะนะครับผู้คนก็ล่วงหน้ามาไทยเก็บกับภาพบรรยากาศเนาะเพราะว่าตอนนี้โดแม็กซ์เองก็ได้มายืนอยู่บนจุดใกล้ๆกับนางเฒ่าไข่มุกเนาะตอนนี้มีหัวใจหนึ่งดวงฝากให้เจ้าดูแลในวันที่สองเราต้องจากกันคนละทางฝากไว้กับดวงดาวฝากคอยไว้ในใจอย่าทำให้หัวใจคนคนนี้ต้องผิดหวังท่านผู้ชมตอนนี้พวกเขาก็เป็นอีกตื่นมือหนึ่งเนาะที่พวกเขามาท่องเที่ยวเมืองเซินเจิ้นเนาะที่ประเทศจีนเที่ยวตอนเช้านี้พวกเขาก็จะพาท่านผู้ชมมาที่นี่เลยสวนดอกไม้ฮอนแลนด์เนาะทางนั้นจะมีอย่างใดก็ติดตามโรแม็กซ์ไปเลยเนาะที่สวนดอกไม้ฮอนแลนด์นี่ก็ทางในนี่ก็จะเป็นแบบสไตล์เหือนแบบฮอนแลนด์เลยเนาะสไตล์เหือนแบบฮอนแลนด์ที่เห็นอยู่ข้างล่างของโรแม็กซ์นี่แล้วก็ทางซ่องฟ้าข้างนี่จะเป็นการโชว์เหือนเนาะโชว์เหือนแล้วก็อีกตึงฝาข้างฝั่งนึงอีกตึงฝาข้างฝั่งนี้เนาะเขาจะมีการค่ายของที่ระลึกและอยู่ในนั้นก็จะมีการค่ายของกินเนาะสำหรับให้นักท่องเที่ยวที่เขาเข้ามาแวะชมแล้วก็แวะชิมไปนำเนาะขอให้หากเป็นจริงให้ฟ้าเป็นพยานด้วยหากที่คงมั่นบ่มีวันจะลบเลือนอย่าให้น้องคอยเงาปล่อยให้ฝันเลือนพันดอกไม้มีหลายแนวเนาะขนาดดอกที่ให้บ้านเฮาก็ยังคือว่ามีแต่ว่าเขาเจ้าเอิ้นบ้านมันยังฮู้บ้านนี้ที่โรแม็กซ์สำหรับโรแม็กซ์ก็ยังเห็นผักอีตู้ก็มีแล้วก็เป็นดอกไม้ที่หลายลากพันหลายลากพันเนาะเธอมาจากทั่วโลกทั่วมุมโลกกันเลยที่เธอเหือนเขาเจ้าจะอายุบอนนี่เฮาเข้ามาที่ส่วนดอกไม้ฮอนแลนด์นี่มันจะกวงเนาะกวงของยาเข้ามาเลิกแล้วมันจะมีเหือนเป็นร่างคือทางร่างของโรแม็กซ์นี่ก็คือเป็นเหือนสไตล์แบบฮอนแลนด์เลยเนาะแต่ว่าก็เป็นความที่สนใจอย่างนึงเนาะของผู้คนที่เข้ามาเยี่ยมชมณที่นี้เนาะเอาละท่านผู้ชมตอนนี้พวกเขาก็มาถึงหมู่บ้านเก่าเนาะก็คือหมู่บ้านจิงแค่เนาะที่ว่าโรแม็กซ์สยางเข้าไปข้างในนี้จะเป็นหมู่บ้านที่เก่าแก่และก็คนจิงแค่ก็คือคนรุ่นเก่าแก่เนาะที่ว่าเขาเจ้าอาศัยอยู่หมู่บ้านแห่งนี้แล้วก็เขาเจ้าก็เฮ็ดเป็นบ่อนหมู่บ้านท่องเที่ยวนี่ที่สามารถให้นักท่องเที่ยวเข้ามาชมหมู่บ้านแห่งนี้เอาล่ะท่านผู้ชมตอนนี้โรแม็กซ์ก็ได้ย่างเข้ามาถึงในหมู่บ้านจิงแค่เนาะหมู่บ้านนี้จะเป็นหมู่บ้านเก่าแก่เนาะที่ว่าคนเก่าแก่ของประเทศจีนที่เขาจะมาสร้างบ้านอยู่นี่โดยสไตล์บ้านก็คือบ้านแบบเก่าๆแล้วก็มีแบบใหม่ผสมผสานเข้าไปเนาะอีกตึมไฮไลท์นึงที่โรแม็กซ์จะย่างขึ้นตอนนี้ก็คือว่าเป็นมันจะเป็นบ่อนที่เป็นแบบคือตั้งคามจะคือวัดจีนเนาะวัดจีนแบบโบราณเป็นสั้นแบบนี้ขึ้นที่เห็นอยู่ข้างล่างโรแม็กซ์เองตัวนี้เลยเนาะเพื่อผู้คนให้ความสนใจแล้วก็ผู้คนเข้ามาทายหูเป็นจำนวนล่วงไล่เนาะแต่ใจสองเฮายังคงนั่งบอกแค่
จะคิดจะเปลี่ยนใจขึ้นฟ้าอยู่สูงผู้ขอควงกันนั้นเท่าไรความหาจะบ่มีวันเปลี่ยนแปลงเอาล่ะท่านผู้ชมตอนนี้ครับพวกเฮาก็ย่างเข้ามาเป็นฮอมเป็นซอยน้อยๆเนาะคืออยู่ในหมู่บ้านจิงแคะเนาะที่อยู่แขวงเซินเจิ้นนี่เนาะแล้วก็วันนี้เป็นบนไฮไลท์นึงที่ว่าแค่ท่านผู้ชมก็จะมาตรงได้ผ่านยางผ่านจุดนี้เนาะเพื่อบ่ยางประมาณยางผ่านจุดนี้ไปว่าบ่มาถึงหมู่บ้านจิงแคะนี่เนาะแถวนี้ไปว่าข้าเจ้าค่ายเครื่องซูเวเนียร์ทางช่องฟ้าข้างนี่เนาะแล้วก็เป็นอาหารการกินเนาะเดี๋ยวเป็นเครื่องกินลิ้นเนาะเดี๋ยวช่องข้างฟ้าข้างนี้สวยงามไรมันจะยาวเข้าไปประมาณ 4-50 เมตรเนาะท่านผู้ชมได้มาตรงหน่อยางซอยเพื่อพร้อมตัวนี้เนาะที่จะคิดเธอเปลี่ยนใจ